بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وكفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เราได้พูดถึงคุณอุปการและนัยยะ ที่อยู่ควบคู่อยู่เคียงคู่กับการถือศีลอดมาและเราได้เห็นว่าการถือศีลอดนั้นได้ส่งผลประการแรกต่อบุคคลต่อผู้ถือศีลอดต่อผู้ประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมก็คือการมีชัยเหนือตัวเองในการที่หักห้ามอัตตาของตนการมีชัยเหนืออัตตาของตนจากการความต้องการกินดื่มจากความต้องการที่จะนินทาว่าร้ายความต้องการที่จะก้าวร้าวความต้องการที่จะคดโกงความต้องการที่จะประพฤติผิดไปจากหลักธรรมนี่เป็นสิ่งที่การถือศีลอดส่งผลเป็นลำดับแรกก่อนจะไปยังลำดับที่2 3 4 5 6ให้เกิดความเห็นอกเห็นใจคนจนหรือส่งผลให้คนในสังคมมีความเสมอภาคกันไม่ว่าจะเป็นนายหรือบ่าวไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นคนกวาดถนนก่อนสิ่งใดทั้งสิ้นการถือศีลอด ทำให้บุคคลนั้นสำรวมตนแต่การสำรวมตนนั้นได้ควบคุมได้มีชัยเหนืออัตตาของเขาเองและการมีชัยเหนืออัตตา ยังรวมไปถึงการที่บุคคลมีชัยเหนือมีชัยชนะเหนือการยึดติดเหนือการยึดมั่นถือมั่นและสามารถที่จะปล่อยวางในบริบทที่ครอบคลุมกว่าการปล่อยวางในภาษาธรรมะอื่นๆทั่วไปทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าการปรุงแต่งก็ดีการยึดติดก็ดีการยึดมั่นถือมั่นก็ดีนั้นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีแต่ภาษาว่าก็ดีนั้น ยังคงดำรงอยู่ในสังคมผู้ถือศีลอดยับยั้งตนจากการกินการดื่มจากธรรมเนียมจากการปรุงแต่งมากมายของวิถีสังคมในขณะที่คนในบริษัทคนในองค์กรคนในสังคมยังคงยึดติดอยู่กับวิถีเดิมๆยังคงปรุงแต่งอยู่กับสิ่งในวิถีชีวิตการสัมมนายังคงจัดอยู่ในการสัมมนายังคงแจกอาหารเบรก10โมงครึ่งอยู่ยังคงไปทานอาหารเที่ยงอยู่แต่ผู้ถือศีลอดกลายเป็นผู้ที่มีชัยเหนืออัตตาในการยับยั้งตนจากการไปกินไปดื่มกับคนอื่นมีชัยเหนือการยึดติดว่าเป็นช่วงเวลาเบรกแล้วนะตามธรรมเนียมของบริษัทตามธรรมเนียมองค์กรตามธรรมเนียมสังคมตาม public culture ตัวเองจะต้องไปร่วมเบรกเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นคุณูปการและนัยยะในทางวิถีธรรมในทางการประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมว่าการถือศีลอดนั้นทำให้มุสลิมกลายเป็นเพียงกลุ่มชนเดียวกลายเป็นเพียงธรรมบริษัทเดียวผู้ประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมเดียวที่ประสบความสำเร็จจากการยึดติดจากการยึดมั่นถือมั่นจากการปรุงแต่งอันเป็นวิถีในสังคมในขณะที่ในช่วงเวลาเดือนรอมฎอนอันเป็นเดือนที่9ของปฏิทินแห่งปีคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่ไม่ได้ถือศีลอดยังคงจมปลักตัวเองอยู่กับขนบที่ตัวเองยึดติดวิธีที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นวัฒนธรรมของการสัมมนาวัฒนธรรมของการทำธุรกิจวัฒนธรรมของการดำรงชีวิตวัฒนธรรมของสังคมอยู่หากแต่จะมีใครได้มีดวงตาเห็นธรรมบ้างผู้คนจึงพากันเข้าใจผิดคิดว่าในศาสนาอิสลามไม่ได้มีคำสอนให้บุคคลละเสียจากการยึดติดให้บุคคลปล่อยเสียจากการยึดมั่นถือมั่น
ให้บุคคลวางสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งที่ยึดติดไว้มากมายแต่ตรงนี้เราได้เห็นแล้วว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงตรัสว่ายาอายูฮัลลาดีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามะกะมากุติบะอะลัลลาดีนามินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนโอ้บรรดาปวงชนผู้มีศรัทธาในธรรมทั้งหลายโอ้ปวงชนผู้มีศรัทธาในวันสิ้นโลกเอ๋ยโอ้ปวงชนผู้มีศรัทธาในการฟื้นคืนชีพขึ้นมารับการพิพากษาผลกรรมไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีที่ได้กระทำไว้ในโลกดุนยาโลกิยะนี้พึงตระหนักเถิดว่าพึงสังวรเถิดว่าพึงยอมรับเถิดว่าแท้จริงการถือศีลอดได้ถูกประทานลงมาเป็นธรรมบัญญัติแก่เจ้าทั้งหลายโดยไม่ต้องแปลกใจว่าการถือศีลอดนั้นได้เคยถูกประทานลงมาเป็นธรรมบัญญัติแก่ปวงชนก่อนหน้าเจ้าทั้งหลายแล้วซึ่งเราได้สรุปไปหมดแล้วว่าเราจึงได้พบว่าบรรดาธรรมบริษัทในหลักธรรมต่างๆในกลุ่มธรรมะต่างๆที่มีอยู่ทั่วโลกนี้ล้วนพากันถือศีลละเว้นอาหารอดกลั้นจากการกินการดื่มเพียงแต่ช่วงเวลาต่างกันช่วงเวลาที่นักบวชช่วงเวลาที่นักพรตเว้นจากการขบเคี้ยวอาหารอาจจะแตกต่างจากช่วงเวลาที่เราถือศีลอดอย่างนี้เป็นต้นประเภทของอาหารที่นักบวชนักพรตผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมจะต้องหักห้ามอัตตาตนจากการกินและดื่มและการเสพนั้นอาจจะมีประเภทที่แตกต่างกันแต่ในอิสลามซึ่งเป็นวิถีธรรมอันบริบูรณ์และเป็นวิถีธรรมที่พัฒนามาสู่จุดอันสมบูรณ์อันเป็นวิถีธรรมที่เหมาะสมแก่ผู้คนในสหัสวรรษปัจจุบันไปจนถึงวันสิ้นโลกซึ่งวันสิ้นโลกนั้นในบรรดาธรรมะทั้งหลายก็พากันสอนว่าสิ่งทั้งปวงล้วนไม่เที่ยงแต่สิ่งทั้งปวงล้วนไม่เที่ยงนั้นบางธรรมะไม่รู้จักว่าแลนด์มาร์คของความไม่เที่ยงอยู่ตรงไหนในอิสลามจึงได้กล่าวว่าวะกุลลุมันอะลัยฮาฟานวะยับกอวัจฮุร็อบบิกะซุลญะลาลิวัลอิกรอมและวันหนึ่งจะมาถึง เมื่อสรรพสิ่งทั้งหลายบนหน้าแผ่นดินจะอนิจจังมาลายไปแต่พระพักอันจำรัดของอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะยังคงดำรงอยู่นั่นหมายความว่าทุกๆอย่างที่มีในจักรวาลนี้หรือมีมากมายเป็นสากลจักรวาลนั้นย่อมไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่ประจักษ์อย่างที่สุดผมจริงพูดคำว่าที่ประจักษ์ครบถ้วนก็คือการมาของวันเกียมะซึ่งทำให้สรรพสิ่งทั้งปวงสิ้นสุดลงอย่างพร้อมกันอันเป็นแลนด์มาร์คที่ในบางธรรมะไม่ได้ให้ตัวอย่างไว้ที่ในบางธรรมะหลงลืมที่ในบางธรรมะไม่ได้พรรณนาและอธิบายไว้ว่าในความไม่เที่ยงนั้นมีแลนด์มาร์คที่ปรากฏเป็นสักขีพยานถึงความไม่เที่ยงดังนั้นการถือศีลอดเกิดขึ้นในเดือนที่9ของปฏิทินจันทรคติอาหรับและในเดือนที่9นี้ทันทีที่เห็นเดือนหมายความว่าจะมีเดือนที่7เดือนที่8เดือนที่พอเดือนที่8เดือนจันทรคติจะมี29ถึง30วันในวันที่29มุสลิมก็จะมีตัวแทนไปดูว่าเดือนใหม่ปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าหรือไม่ถ้ามีเดือนใหม่ปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าแสดงว่าเดือนที่8สิ้นสุดลงบัดนี้เดือนที่ปรากฏนำพาเราทั้งหลายเข้าสู่เดือนที่9ดังนั้นในวันรุ่งในช่วงเช้าในรุ่งสางก่อนตะวันขึ้นเราจะต้องทานอาหารมื้อแรก
หลังจากนั้นเราจะเข้าสู่การถือศีลอดเว้นจากการกินการดื่มการเสพทั้งปวงและพอตะวันตกดินเราจึงจะกลับมากินใหม่ได้ตามปกตินี่คือการถือศีลอดซึ่งจะดำเนินไป29หรือ30วันซึ่งพอวันที่29เราก็จะไปดูเดือนอีกหากเห็นเดือนก็เป็นอันว่าการถือศีลอดที่ผ่านมา29วันครบถ้วนบริบูรณ์หากไม่เห็นเดือนวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันสุดท้ายของเดือนจันทรคติคือเดือนคือวันที่30ดังนั้นอิสลามจึงให้บุคคลอิสลามจึงให้มนุษย์อิสลามจึงให้ลูกหลานอาดัมได้เข้าสู่สมรภูมิที่พวกเขาจะต้องทำสงครามกับอัตตาของตนที่ปรารถนาจะกินปรารถนาจะดื่มปรารถนาจะดำรงชีวิตไปตามสิ่งที่ตัวเองปรุงแต่งสิ่งที่คนในสังคมปรุงแต่งสิ่งที่บุคคลก่อนหน้าตัวเองก่อนหน้าเราปรุงแต่งไว้สิ่งที่คนในสังคมยึดมั่นไว้สิ่งที่คนในสังคมถือมั่นไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสู่เดือนรอมฎอนอิสลามจึงให้บรรดาธรรมบริษัทของตนเข้าสู่สมรภูมิเพื่อมีชัยเหนืออัตตาตนความอยากความต้องการความกระหายความปรารถนารวมทั้งมีชัยเหนือสิ่งที่ตัวเองและคนในสังคมไม่ว่าคนในปัจจุบันหรือคนก่อนหน้าเรายึดมั่นถือมั่นไว้ยึดติดไว้ปรุงแต่งไว้และเป็นการเข้าสู่การละวางอันบริบูรณ์และไม่ใช่การละวางที่จะต้องอยู่ในชุดสีใดสีหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่การละวางและการปล่อยวางที่อยู่ในภาวะของการไปปฏิบัติธรรมเป็นอีเวนต์ปฏิบัติธรรมเป็นแอคทิวิตี้ชั่วคราวเท่านั้นแต่เป็นการมีชัยชนะเหนืออัตตาตนมีชัยชนะเหนือการยึดมั่นถือมั่นในบริบทจริงของชีวิตไม่ใช่เรื่องหลอกๆไม่ใช่กิจกรรมอีเวนท์ที่จัดขึ้นชั่วคราวแต่ยังคงเป็นพ่อค้าแม่ขายในตลาดยังคงเป็นข้าราชการยังคงเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจยังคงเป็นพนักงานบริษัทยังคงเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระยังคงทำธุรกิจค้าขายอยู่ในเฟซบุ๊กของตัวเองในทุกๆสภาวะในทุกๆสภาพเท่าที่ลูกหลานอาดัมจะสามารถดำรงอยู่ได้บนดุนยานี้เขาได้ประสบชัยชนะในสมรภูมิที่ตัวเองกระทำเหนืออัตตาตนในสมรภูมิที่มีต่อสิ่งที่สังคมและตัวเองยึดมั่นถือมั่นและยึดติดไว้และเมื่อสิ้นสุดเดือนรอมฎอนหรือในแต่ละวันก่อนการที่บุคคลละเว้นอาหารละเว้นเครื่องดื่มละเว้นจากความชั่วละเว้นและมีชัยชนะเหนืออัตตาตนทันทีที่ตะวันตกดินบุคคลที่กระหายมาทั้งวันได้ละศีลอดด้วยอินทผลัมเสี้ยวของอินทผลัมและดื่มน้ำอาหารแรกที่เข้าสู่ลำคอยังความปรีเปรมฉันใดก็เป็นบทเรียนที่สอนให้รู้ว่าหากบุคคลหากมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกโลกียะดุนยานี้ประสบความสำเร็จในการเอาชนะอัตตาตนเอาชนะต่อสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นและยึดติดไว้ได้สิ่งที่ผู้คนปรุงแต่งไว้ได้โดยไม่ใช่วิถีธรรมะการยับยั้งดังกล่าวการหักห้ามตนเองดังกล่าวจะนำไปสู่การได้รับการตอบแทนด้วยสวงสวรรค์อันเหมาะสมอันปรีเปรมได้รับการดื่มน้ำในสวนสวรรค์ดังเช่นที่เขาได้อดกลั้นตัวเองจากชีวิตโลกีมาทั้งวันและได้ดื่มน้ำในตอนละศีลอดนี่เป็นความปรีเปรมที่ฝึกฝนและเฉลยให้บุคคลได้เห็นอันจะเป็นการชี้ให้เห็นถึงความปรีเปรมที่แท้จริงเมื่อบุคคลได้เข้าสู่ประตูอรอยานเข้าสู่สวงสวรรค์ได้รับการดื่มน้ำในสวงสวรรค์ได้รับผลไม้ในสวงสวรรค์ว่าน่าจะเป็นการตอบแทนผลของผู้ที่มีชัยเหนืออัตตาตนและมีชัยเหนือสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นและสิ่งสังคมยึดมั่นถือมั่นและปรุงแต่งไว้อย่างไรจากนั้นในเดือนที่10เดือนที่11เดือนที่12เดือนซุลฮิจญะห์ประชาคมมุสลิมอุมมัตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมีตัวแทน
ไม่ว่าจะมาจากเกาะสุลาเวสีไม่ว่าจะมาจากเกาะสุมาตราไม่ว่าจะมาจากมองโกเลียไม่ว่าจะมาจากเอเชียกลางไม่ว่าจะมาจากแอฟริกาไม่ว่าจะมาจากส่วนใดของโลกจะมีตัวแทนของประชาชาติอันเป็นวิถีธรรมะสายกลางนี้ส่งตัวแทนไปยังทุ่งอาราฟาเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์และที่นั่นจะเป็นสมรภูมิที่ใหญ่กว่าในการที่บุคคลตัวแทนของมนุษย์จะเข้าสู่สมรภูมิที่มีชัยเหนืออัตตามีชัยเหนือมารมีชัยเหนือความปรารถนามีชัยเหนือการเกี่ยวพาราศีมีชัยเหนือการเอารัดเอาเปรียบมีชัยเหนือการทะเลาะเบาะแว้งและแก่งแย่งชิงดีมีชัยเหนือการยึดติดเหนือการยึดมั่นถือมั่นเหนือการปรุงแต่งไว้ผู้คนที่ไปถึงที่นั่นก่อนเข้าสู่พื้นที่แห่งแผ่นดินฮารอมพื้นที่แห่งแผ่นดินที่จะต้องเข้าสู่การประกอบพิธีฮัจญ์เขาจะต้องละวางเขาจะต้องถอดบรรดาสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งที่ยึดติดไว้ไม่มีชุดประจำชาติใดไม่มีชุดของบริษัทไม่มีชุดขององค์กรไม่มีชุดของเผ่าของขนบธรรมเนียมใดๆผ่านเข้าไปสู่พื้นที่ในการประกอบพิธีฮัจญ์ได้บุคคลจะสวมเฉพาะผ้าอิหรอมผ้า2ชิ้นนุ่งชิ้นหนึ่งห่มไว้ชิ้นหนึ่งเท่านั้นเพื่อยืนยันว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่เราสามารถไขว่คว้าไว้ได้อย่างแท้จริงยกเว้นแต่สิ่งอันเป็นกุศลกรรมและอามันสอแลของเราเท่านั้นและสิ่งนี้จะติดตัวเราไปเบื้องหน้าที่เราจะต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากความตายไปยังทุ่งแห่งการพิพากษากุศลกรรมและอกุศลกรรมความดีและความชั่วของเราเบื้องหน้าพระเป็นเจ้าไม่มีสิ่งใดติดตัวเราไปยศถาบรรดาศักดิ์สมมุติบัญญัติทรัพย์สินชื่อเสียงกิตติยศดังเช่นที่ผู้คนมาประกอบพิธีฮัจญ์ได้ละวางสิ่งทั้งหลายไปเบื้องหลังละวางเครื่องแต่งกายของบริษัทเครื่องแต่งกายของราชการเครื่องแต่งกายของเผ่าเครื่องแต่งกายของประเทศไปเบื้องหลังและปรากฏตัวเพียงแค่ผ้านุ่งผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งและไม่ได้ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ใช้ชีวิตตามที่ยึดมั่นถือมั่นตามที่ปรุงแต่งไว้อันเป็นขนบของบริษัทอันเป็นระเบียบขององค์กรแต่ใช้ชีวิตอยู่ในการประกอบพิธีฮัจญ์ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงกำหนดไว้เท่านั้นขอให้เราทั้งหลายได้เป็นผู้ที่ธรรมะทั้งหลายได้ยืนได้เรียกร้องว่าแท้จริงบุคคลนั้นพึงเป็นที่พึ่งแห่งตนและบุคคลจะเป็นที่พึ่งแห่งตนได้อย่างแท้จริงเมื่อบุคคลนำพาตัวเองให้มีชัยเหนืออัตตาเมื่อบุคคลนำพาตัวเองให้พ้นจากการยึดติดการยึดมั่นถือมั่นและการปรุงแต่งแต่ไม่มีวิธีธรรมใดเลยจะสามารถช่วยเกื้อกูลให้บุคคลสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างแท้จริงเว้นเสียแต่วิธีธรรมนี้อันเป็นธรรมอันบริบูรณ์อันเป็นธรรมะอันเที่ยงตรงและเป็นธรรมะอันมีสาระฐะเดิมที่บรรพชนและมนุษยชาติทั้งหลายสืบทอดกันมาตกหล่นและยังไม่ได้เติมอย่างสมบูรณ์จนมาสู่การเทศนาเตือนสติของท่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลวาตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลาซาอิรินอัมบิยาอิวัลมุรซะลีนมวลการอวยพรทั้งสิ้นมีแด่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแก่ปวงศาสดาอัมบิยาทั้งปวงที่ได้มาเตือนสติมนุษยชาติขอให้เราทั้งหลายเป็นมิตรากับธรรมะอันบริบูรณ์และขออย่าให้เราทั้งหลายเป็นคนแรกๆที่ประกาศตนหรือแสดงลีลาทีท่าเป็นอริแก่ธรรมะอันบริบูรณ์นี้ขอให้เราเป็นที่พึ่งแก่ตัวของเราเองอย่างแท้จริงซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรซะลีนوالحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته